ในวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะแนะนำในส่วนของส่วนที่2ที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษาของเราโดยใช้ Speak Software เนาะอันนี้ครูก็ยังยกตัวอย่างของตัวที่เป็น Speak Basic หรือ English A1 อยู่นะคะให้เราได้ฝึกว่าเราจะฝึกยังไงนะคะส่วนชุดวิดีโอเนี่ยนะคะมันก็จะมีในส่วนของภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของเสียงนะคะให้เรานะคะนั่นเองแล้วก็จะมีชุดแบบคำถามให้เรานะคะให้เราตั้งคำให้เราอ่านชุดคำถามแล้วก็ตอบจากสิ่งที่เราได้ยินหรือวิดีโอที่เราได้ดูนะคะข้อดีของมันคือว่าในส่วนของวิดีโอเนี่ยมันจะมีการอัปเดตข้อมูลนะคะเป็นช่วงๆนะคะนั่นเองหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันก็จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปดูนะคะวิดีโอใหม่ๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะพยายามทำไอ้ตัวที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่ากิจกรรมหรือวิดีโอหรือแบบฝึกหัดที่จะพัฒนาการฟังน่ะอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีหลากหลายเยอะมากท็อปิกเยอะมากค่ะสมมุติเราคลิกเข้าไปปุ๊บในนี้นะคะเราจะเจอนี่คือท็อปิกที่1เนาะเป็นนี่หัวข้อมันคือวิดีโออยู่ข้างบนนะคะนั่นเองนี่คือท็อปิกที่1ที่เขาจะต้องการให้เราดูนะคะหัวข้อมันจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของbusiness review นะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ want to be happier value time over money นะคะนั่นเองนะคะมันก็จะคือมีบอกว่าทำมาจากไหนก็จะมีตัววิดีโอให้มีชุดคำถามและมีชุดตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะถ้าเรากดห้องสมุดนะนะคะนั่นเองมันก็จะมีในส่วนของโอเคเลยนะคะส่วนของอะไรให้เราดูให้เราอ่านเยอะแยะมากมายก็คือไลบรารีนะมันจะมีอะไรให้เราดูอ่านมากมายนะคะเยอะมากมายมากๆจริงๆค่ะนักศึกษาเราจะดูจากตรงนี้นะคะก็เห็นแล้วมันเป็นอะไรอย่างตรงนี้เป็น reading หรือเป็นวิดีโอมันก็จะให้บอกให้เราหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่คือแบบเราก็เลือกหัวข้อได้ด้วยนะว่าเราสนใจอะไรนะคะในนี้นะคะเราสนใจสมมติเราสนใจสุขภาพแล้วก็กด health นะคะนั่นเองเราต้องการแบบไหนล่ะนะคะเราต้องการเกี่ยวกับอะไรนะคะ finance อุตสาหกรรมสมมุติเนาะสื่อเราต้องการวิดีโออย่างเดียวนะคะแล้วก็กดที่วิดีโอนะคะวิดีโอนะคะจะค่อยมองตามล่าสุดสมมุตินะไม่มีนะคะถ้าไม่มีปุ๊บก็เราไม่เอาแต่เราสมมุติเราก็ไม่เอาไอ้ตัวนี้สักอันเนาะแต่เราต้องการแค่นะคะอะไรนะหัวข้อทางด้านประเภทสื่อคือตัวนี้ก็จะมาเต็มเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะมันก็จะมีข้อมูลให้เยอะแยะแล้วก็แสดงเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะจากตรงนี้นะอันนี้คือวิดีโอที่เราจะสามารถฝึกได้นะคะทีนี้สมมุติว่าเราย้อนกลับมาที่เรื่องแรกที่เราดูนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับกดคลิกตัวนี้เนาะก็คือเรื่องของ want to be happier value time over money ขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราสามารถเปิดฟังวิดีโอนะคะได้หลายครั้งที่เราต้องการค่ะทำขยายได้ด้วยนะคะโอเคค่ะความยาวของมันเนาะก็จะประมาณนะคะอันนี้อย่างตัวนี้ก็ประมาณ6นาทีโอเคนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างของเขาแล้วก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะคะก็คือแล้วก็เราก็มาดูชุดคำถามและเลือกนะคะนั่นเองชุดคำถามเนี่ยปกตินะคะมันก็จะเป็นชุดคำถามที่เป็นอยู่ประมาณ2รูปแบบด้วยกันแหละแบบที่1นะคะก็คือถามหาในส่วนของที่เจอเยอะที่สุดก็คือถามหาในส่วนของตัวที่เป็นดีเทลนะคะดีเทลพอใช้แบบดีเทลนะคะก็คือมันก็จะมีในส่วนของ
การใช้ WH question นะคะมาตั้งคำถามนะคะนั่นเองนะคะอย่างข้อแรกเนี่ยชุดคำถามของเขาเนี่ยก็ถามโดยใช้ how many นะคะนั่นเองนะคะ how many นะคะนั่นเองคำถามที่สองนี่ก็คือถาม what นะคะนั่นเองนะคะก็คือเนี่ยนะก็คือถ้าเราจากดูจากวิดีโอเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกคำถามได้นะคะนั่นเอง how อย่างเงี้ยค่ะถาม how ถาม what are นะคะนั่นเองนะคะหรือ what จะ what sue string choose string budget อย่างเงี้ยนะคะก็คือวิธีการถ้าเราจะตอบได้เนาะก็คือเราต้องฟังเยอะทีเดียวแหละนะคะการพัฒนาการฟังก็คือเราจะต้องฟังบ่อยๆนะคะนั่นเองนะคะอันนี้ครูก็ไม่ได้ฟังนะว่ามันคืออะไรแต่ครูคิดว่าอันนี้คร่าวๆน่าจะเป็นข้อนี้ดูผ่านๆนะคะนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อนี้จากที่ฟังเมื่อสักครู่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเราต้องฟังนะคะแล้วก็ตอบคำถามจากสิ่งที่เราได้ยินนะคะจากสิ่งที่เราได้ยิน practice เยอะๆฝึกเยอะๆนะคะจากตรงนี้เหมือนที่ครูว่าถ้าเราไม่ชอบเรื่องนี้ยากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้นะคะไปที่ library นะคะส่วนจะเลือกอ่านนะคะหรือวิดีโอเนี่ยก็คือให้ดูเครื่องหมายอย่างตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของตัว text นะคะให้เราอ่านนะคะข้อดีของมันก็คืออะไรโอ้เท็กซ์ยาวมากแล้วก็ให้เราแสดงความคิดเห็นนะคะนั่นเองนะคะเห็นไหมเราสามารถพิมพ์ความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเนื่องจากมันเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้นะคะก็คนเนี่ยสามารถจะเขียนได้นะคะเขียนแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็จะเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเขียนข้อมูลอะไรได้บ้างนะคะ based on ที่เราอ่านเราเห็นสีน้ำเงินนี่ไหมคะนักศึกษาถ้าเห็นสีน้ำเงินปลดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอะไรคะความหมายนะคะหรือว่ามีอะไรที่แบบนะคะให้เราว่ามากขึ้นนะคะเราจะสามารถที่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคนะคะเห็นไหมก็จะมีความหมายให้ top notch แปลว่าอะไรก็คือ excellent นะคะก็ซึ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวช่วยนะคะเราได้นะคะอันนี้คือชุดคำถามของตัวที่เป็นวิดีโอเนาะวิดีโอก็คือคอมมูนิตี้นะคะที่เราสามารถที่จะเอามาฝึกได้นะคะมีวิดีโอที่เป็นล่าสุดให้ด้วยนะคะนักศึกษาแล้วก็สามารถที่จะฝึกได้นะคะอย่างตัวเนี้ยก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรครูเห็นเป็นเหมือนแบบความคิดเห็นนะคะนั่นเองสมมติเราเข้ามาปุ๊บนะคะก็คือจะมีนี่แหละชุดให้เราอ่านเท่าแล้วฟังนะคะดีไซน์ทิงกิ้งอะไรเงี้ยค่ะให้เราหมอนั่งฟังนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะฟังแล้วก็พัฒนาในส่วนของตัวที่เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้นะคะโอเคอันนี้นะคะอันนี้ก็สั้นๆนะคะก็จะมีความหมายนะคะเห็นไหมคำถามมันจะเป็น who เป็น what เป็น how many ก็คือคำมันจะประมาณนี้ mean หมายความว่าไง what made how many major อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคำเหล่านี้นะคะให้เรานะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะฝึกนะคะโดยเลือกมากขึ้นจากตรงนี้ได้นะคะนี่คือส่วนของวิดีโอที่จะใช้ในการฝึกก็เรียกว่าพัฒนาในส่วนของการฟังของเรานะคะอันนี้คือส่วนที่สองนะคะนั่นเองครูขอจบในส่วนของวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ